สวัสดีครับคุณผู้ชมนี่คือ Face Time นาทีเผชิญหน้าคุณผู้ชมต้องบอกว่ายิ่งกว่าแผ่นดินไหวจากการบินไทยไปจนกระทั่งถึงทำเนียบรัฐบาลคุณสุเทพสืบสันติวงศ์อดีตผู้บริหารระดับสูงของการบินไทยออกมาแฉเองแฉว่าการบินไทยยุคคสช.ได้มีการว่าจ้างบริษัทที่อยู่ในเครือข่ายที่มีความเกี่ยวพันกับกองทุนทิมเมแซกของรัฐบาลสิงคโปร์เข้ามาทำหน้าที่ในการจัดทำแผนฟื้นฟูกิจการการบินไทยน่าตกใจอย่างที่รู้กันทั้งแวดวงธุรกิจการบินกองทุนทิมเมแซกของรัฐบาลสิงคโปร์นั้นว่ากันจนถึงที่สุดก็เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่สิงคโปร์แอร์ไลน์สิงคโปร์แอร์ไลน์ก็เป็นคู่แข่งทางธุรกิจโดยตรงของการบินไทยแปลว่าอะไรใครจะอธิบายเรื่องนี้ได้อย่างที่สังคมเข้าใจได้บ้างนี่ก็คือประเด็นของ FaceTime ค่ำคืนนี้ครับช่วงหน้าพบกับคุณสุเทพสืบสันติวงศ์ครับพบกับคุณสุเทพสืบสันติวงศ์อดีตผู้บริหารระดับสูงของการบินไทยที่ออกมาแฉการบินไทยยุคคสช.ยุคคุณจรัญพรโชติกเสถียรสวัสดีครับสวัสดีครับคุณสุเทพฮะครับผมปลายปี2557จังหวะที่คุณจรัญพรเข้ามาเป็นดีๆการบินไทยครับผมมีการว่าจ้างบริษัทหนึ่งเข้ามาเป็นที่ปรึกษาในการทำแผนฟื้นฟูการบินไทยใช่ไหมครับใช่ครับผมบริษัทนั้นชื่อบริษัทเบนแอนด์คัมพานีครับซึ่งขอโทษจริงนะท่านที่เมื่อกี้ท่านบอกผมจะออกมาแฉเนี่ยผมขอเปลี่ยนนิดนึงได้ไหมครับครับคือผมอยากจะใช้คำว่าผมออกมาให้ข้อมูลดีกว่าคือผมไม่ได้คิดจะมาแฉหรืออะไรครับให้ข้อมูลเนื่องจากว่ามันมีการพูดถึงการบินไทยเยอะครับก็ในส่วนที่ผมเข้ามาออกผ่านสื่อหลายอันเนี่ยก็เพื่อที่จะให้ข้อมูลให้สาระเพื่อให้มีการแก้ไขด้วยความเคารพครับแล้วคุณสุเทพครับบริษัทเบนเกี่ยวข้องกับทิมเมแซกอย่างนั้นเหรอครับมีหลักฐานอะไรยืนยันครับครับบังเอิญเนี่ยนะครับบริษัทเบนเนี่ยผมทราบมาว่านะครับผู้บริหารของเบนเนี่ยซึ่งเป็นผู้ลงนามในสัญญาว่าจ้างระหว่างการบินไทยกับเบนเนี่ย บุคคลสองท่านเนี่ยเคยทำงานกับบริษัท LEK มา LEKครับซึ่งบริษัท LEK นี่เป็นบริษัทที่ปรึกษาเช่นกันนะครับเบสอยู่ที่สิงคโปร์นะครับแล้ว LEK เนี่ยก็ได้งานของการบินไทยเป็นที่ปรึกษามาโดยตลอดและแต่ละงานเนี่ยได้มาด้วยวิธีตกลงราคาทั้งสิ้นประธานโทษครับกำลังจะบอกว่า LEK สิงคโปร์เข้ามารับงานที่ปรึกษาในการบินไทยครับนานแล้วนานแล้วครับตั้งแต่ปี5152 5152จนกระทั่งถึง5657 57ปิดตัวครับปลายปี57ปิดตัวถึง57ก็ปิดตัวเองครับผมหยุดธุรกรรมในประเทศไทยหยุดธุรกรรมปิดออฟฟิศเลยครับผมและก็แปลงสภาพเป็นบริษัทเบนอย่างนั้นเหรอครับครับก็ที่มาของเบนเนี่ยนะครับก็คือได้รับการว่าจ้างจากบริษัทการบินไทยมาให้การปรึกษาในเรื่องของการปฏิรูปการบินไทยทำแผนฟื้นฟูนะฮะผมใช้คำว่ารีฟอร์มครับปฏิรูปรีฟอร์มนะฮะนะฮะคุณสุเทพบอกว่าบริษัทเบนที่เข้ามาทำแผนฟื้นฟูการบินไทยนั้นนะครับเชื่อมโยงกับบริษัท LEK ครับบริษัท LEK ก็หากินในการบินไทยมานานแล้วล่ะใช่ครับได้งานที่ปรึกษาในการบินไทยไปอาจจะบอกว่าเยอะที่สุดก็ได้ครับผมมากกว่าทุกบริษัทมากกว่าทุกบริษัทและคุณสุเทพยืนยันว่า LEK นั้นมีความเชื่อมโยงกับเทมเมแซกของรัฐบาลสิงคโปร์คือตัวบุคคลเนี่ยนะครับเขาเรซูเม่ของเขาเนี่ยนะครับคือชัดเจนเขาเคยทำกับเทมเมแซกมาก่อนแล้วก็สองคนที่เป็นผู้ลงนามสัญญาเนี่ยทั้งสองคนนี้ก็เคยทำงานอยู่ในบริษัท LEK มาก่อนนะครับนั้นผมถึงได้สรุปได้ว่า LEK ก็ดีเบนก็ดีนะครับแล้วก็บุคลากรที่เกี่ยวข้องนี้ก็มีส่วนสัมพันธ์กับเทมเมแซกเป็นอย่างดีผมว่าเรื่องนี้จะเป็นคีย์เวิร์ดนะเป็นเรื่องสำคัญจริงๆและผมเชื่อว่าถ้าเป็นข้อเท็จจริงและพิสูจน์ได้มันไม่ใช่แค่ประเด็นทางธุรกิจธรรมดาผมเชื่อว่าจะมีนัยยะทางการเมืองด้วยทวนกันอีกครั้งกันนะครับปลายปี57บริษัทเบรนเข้ามารับงานที่ปรึกษาในการจัดทำแผนฟื้นฟูให้กับการบินไทยใช่ครับเชื่อว่าเบรนเชื่อมโยงกับบริษัทที่ชื่อว่า LEKบริษัท LEK รับงานที่ปรึกษาในการบินไทยมาตั้งนานแล้วล่ะใช่ครับ
พิ่งปิดตัวเองเมื่อปี57ปลายปี57ต่อมาบริษัทเบนก็ปรากฏตัวก็เข้ามาทำหน้าที่แทน LEK ครับผมและสิ่งที่ทำให้เชื่อว่าเชื่อมโยงกลับไปที่กองทุนเซมาเทคเทมาเซกของรัฐบาลสิงคโปร์ก็คือผู้บริหารเนี่ยเป็นชุดเดียวกันไม่ใช่ผู้บริหารอย่างเดียวนะครับถ้าผมอยากจะให้ท้าความอย่างรวดเร็วนะครับคือว่าที่จริงเนี่ยนะครับสิงคโปร์นะครับโดยเทมาเซกเนี่ยพยายามที่จะเข้ามามีส่วนด้านอุตสาหกรรมการบินในประเทศไทยเนี่ยย้อนตั้งกับก่อนปีประมาณปี 52-53 เนี่ยนะครับที่ท่านคงจะทราบว่าจะมีการตั้งบริษัทร่วมทุนระหว่างการบินไทยกับไทเกอร์แอร์เวย์สนะครับซึ่งบริษัทไทเกอร์แอร์เวย์สเนี่ยเป็นของสิงคโปร์แอร์ไลน์ 40% เป็นบริษัทย่อยของสิงคโปร์แอร์ไลน์ใช่ครับผมทีนี้การแต่งการตั้งบริษัทร่วมทุนเนี่ยไม่เกิดประโยชน์ไม่เกิดผลเนื่องจากมันล้มดีลกันไปครับล้มดีลกันไปนะครับเมื่อล้มดีลกันไปเนี่ยผมคิดว่าไอ้เครื่องบินส่วนหนึ่งที่การบินไทยซื้อมา20ลำเข้าใจว่าอาจจะมีดีลกันมาแล้วก็จำเป็นที่จะต้องรับดีลอันนั้นเนี่ยมาตั้งบริษัทอันหนึ่งท่านคงเคยได้ยินบริษัทไทยสมายล์อ๋อครับครับผมไทยสมายล์เนี่ยก็ได้รับอานิสงส์จากเครื่องบิน20ลำตอนนั้นที่การบินไทยซื้อรวมอีก75ลำที่การบินไทยก็ได้ซื้อรวมแล้วก็เป็น95ลำครับประมาณ 300,000 ล้านบาทในปี53ผมเข้าใจว่าที่คุณสุเทพโยงกลับไปถึงเหตุการณ์เมื่อครั้งในอดีตที่การบินไทยจะไปร่วมทุนกับ Tiger Air บริษัทย่อยของ Singapore Airlines ตั้งบริษัทร่วมทุนทําโลคอสอะไรประมาณนั้นน่ะนะครับต้องการจะบอกว่าที่ปรึกษาที่อยู่เบื้องหลังดีลในการจะร่วมทุนสมัยนั้นระหว่างการบินไทยกับ Tiger Air บริษัทลูกของ Singapore Airlines ก็คือ LEK อันนี้ผมขออนุญาตเลยนะฮะท่านอาจจะตกใจนะครับท่านเคยได้ยินบริษัทชื่อนกสกู๊ตไหมครับอยู่ในเครือนกแอร์ไหมครับไม่ใช่ครับคือนกแอร์นะครับก็คือนกแอร์นกแอร์สายการบินนกแอร์เนี่ยบริษัทการบินไทยถือหุ้นอยู่ในนกแอร์ 39% ครับต่อมาเนี่ยครับได้มีการทำดีลกันระหว่างนกแอร์และบริษัทเทมาเซกนะฮะโดยการตั้งบริษัทชื่อนกสกู๊ตขึ้นคุณภาธีสรสิน CEO ของนกแอร์นี่แหละครับร่วมตั้งไปร่วมทุนกับเทมาแซกตั้งนกสกู๊ตครับผมทำธุรกิจอะไรฮะก็ตั้งนกสกู๊ตนี่ฮะนกสกู๊ตนี่สิงคโปร์แอร์ไลน์ถือ 49% เอ้ยนกสกู๊ตนี่สกู๊ตบริษัทสกู๊ตนี่สิงคโปร์แอร์ไลน์ถือ 100% ครับเมื่อเข้ามาตั้งบริษัทร่วมทุนในเมืองไทยเนี่ยครับสิงคโปร์แอร์ไลน์หรือเทมาแซกถือโดยสกู๊ตเนี่ยนะถือ 49% ครับเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ครับเช่นเดียวกับนกแอร์ครับก็ถือ 49% ครับและอีก 2% เนี่ยอาจจะเป็นนอมินีครับนะครับซึ่งรวมแล้วก็เป็นไอ้นกสกู๊ตก็ทำธุรกิจโลคอสนั่นแหละนั่นแหละครับผมซ้อนอยู่ในธุรกิจของนกแอร์แต่ถ้าท่านมองไปอีกภาพนึงจะเห็นว่าสิงคโปร์แอร์ไลน์เนี่ยก็มีความสำเร็จในการเข้ามาอยู่ในประเทศไทยโอเคคุณสุเทพพูดคำนี้น่าสนใจเดี๋ยวผมจะค่อยๆต่อจิ๊กซอให้คุณผู้ชมตามพวกเราทันนะครับคุณสุเทพกำลังจะบอกว่าเทมาแซกของรัฐบาลสิงคโปร์สิงคโปร์แอร์ไลน์ของรัฐบาลสิงคโปร์ของเทมาแซกเนี่ยแทรกซึมเข้ามาในธุรกิจการบินในประเทศไทยมาตั้งนานแล้วล่ะพยายามตั้งแต่เรื่องไทเกอร์รูปธรรมอย่างแรกก็คือพยายามจะเข้ามาร่วมทุนก็คือจะใช้บริษัทลูกของสิงคโปร์แอร์ไลน์ที่ชื่อไทเกอร์แอร์พยายามจะเข้ามาร่วมทุนกับการบินไทยแต่ในที่สุดดีลนั้นก็ล้มไปขณะเดียวกันก็ใช้ความพยายามอีกครับสิงคโปร์แอร์ไลน์ก็ใช้บริษัทลูกที่ชื่อสกู๊ตเนี่ยเข้ามาร่วมทุนกับนกแอร์ถูกต้องครับซึ่งก็เป็นบริษัทย่อยของการบินไทยนี่แหละเป็นตั้งบริษัทร่วมทุนแต่คราวนี้ทำสำเร็จดีลไม่ล้มถูกไหมครับจะเห็นว่าการทำตั้งบริษัทนกสกู๊ตขึ้นมานกสกู๊ตเนี่ยนะครับครับเชื่อมากับใช้เวลาสั้นมากๆเริ่มตั้งแต่ปลายปี56ครับนะครับวันที่16ธันวาคม2556ครับบอร์ดของนกแอร์ครับได้ขอลงมติในการที่จะเข้าร่วมทุนกับบริษัทชื่อนกสกู๊ตครับอันนั้นเนี่ยเป็นการขอโดยเขาเรียกอะไร in principle ยังไม่มีการขอในลักษณะว่าอะไรนะฮะขอเป็นบริษัทรับหลักการไว้ก่อนโอเคนะครับครับแล้วต่อมาวันที่9เมษา
2557ค่ะวันที่9เนี่ยมีการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทนกแอร์นะครับในวาระที่8ขอมติที่ประชุมให้ลงมติตั้งบริษัทนกสกู๊ตค่ะนะครับซึ่งในการลงประชามติเนี่ยหุ้นของนกแอร์มีทั้งหมด625ล้านหุ้นค่ะในส่วนนั้นเนี่ยเป็นของการบินไทย 39% ครับก็จะเท่ากับ250ล้านหุ้นครับมันการบินไทยเนี่ยนะครับซึ่งผมคิดว่าต้องทราบอยู่แล้วว่าการตั้งบริษัทนกสกู๊ตขึ้นมาเนี่ยมันจะมีการขัดกันเรื่องผลประโยชน์แน่นอนนะครับเพราะว่าจะต้องมาแข่งขันกับการบินไทยแน่นอนแต่เชื่อไหมครับว่าคณะกรรมการบริษัทการบินไทยโหวตรับร่างให้รับดีลนี้สรุปก็คือสิงคโปร์แอร์ไลน์เทมเพอร์แซกซึ่งขึ้นมาตั้งนานแล้วล่ะครั้งแรกส่งไทเกอร์แอร์จะมาร่วมทุนกับการบินไทยดีลล้มต่อมาส่งสกู๊ตเข้ามาร่วมทุนกับนกแอร์ซึ่งก็เป็นบริษัทย่อยของการบินไทยปรากฏว่าดีลนี้สำเร็จก็แปลกมันเกิดการขัดกันแห่งผลประโยชน์ไขว้กันหมดทับซ้อนกันหมดแน่นอนครับโอเคแต่ขณะในขณะเดียวกันตอนต้นเข้าใจว่าคุณสุเทพกำลังบอกว่าทางสิงคโปร์ก็ส่งบริษัทที่ชื่อ LEK เนี่ยซึมเข้ามาเป็นที่ปรึกษาในการบินไทยด้วยมาตั้งนานแล้วล่ะอย่างนั้นใช่ไหมครับผมว่าอันนี้อาจจะเป็นผลพลอยได้แต่หลังจากที่นกสกู๊ตได้เกิดขึ้นแล้วนะอะไรเกิดขึ้นก็ได้มีการจ้างบริษัทเบนผลของการศึกษาเนี่ยของเบนเนี่ยซึ่งการบินไทยจ้างมาให้ไปศึกษาเพื่อจะเป็นปฏิรูปการบินไทยจะเห็นว่าผลการศึกษาเนี่ยไม่มีอะไรที่เป็นรูปธรรมเลยในการที่จะปฏิรูปฟื้นฟูการบินไทยเพราะเนื่องจากว่าสัญญาของเบนเนี่ยเริ่มไปปี57ประมาณวันที่2หรือที่5พฤศจิกายนปี57ในสัญญาระบุชัดเจนว่าจะใช้เวลา55วันในการทำผลการศึกษากลมๆคือ2เดือน55วัน55วันไม่ครับครับผมทีนี้ใน55วันเนี่ยสัญญาระบุไว้ชัดเจนว่าเริ่มตั้งแต่วันที่ประมาณวันที่2พฤศจิกาครับจะหมดภายในวันที่9มกราคม2558คือปีนี้ครับนะครับผลการศึกษาออกมาชัดเจนว่าให้ปิดเส้นทางที่ขาดทุนให้ขายทรัพย์สินให้ขายเครื่องบินอะไรต่างๆเนี่ยทีนี้ที่มาที่ไปท่านคงจะเห็นว่าทำไมการบินไทยเลือกปิดเส้นทางโรมมาดริดมอสโกตรงนี้เป็นข้อเสนอตามแผนฟื้นฟูที่จะทำโดยบริษัทเบนที่ปรึกษาในการฟื้นฟูองค์กรและเบนเชื่อมโยงกับ LEK LEK เชื่อมโยงกับเทมเพอร์แซกเทมเพอร์แซกเชื่อมโยงกับสิงคโปร์แอร์ไลน์สิงคโปร์แอร์ไลน์ก็ซึมเข้ามาในธุรกิจการบินในประเทศไทยส่งไทเกอร์แอร์เข้ามาดีลแต่ล้มไปล่าสุดส่งสกู๊ตเข้ามาร่วมทุนเข้ามาดีลกับนกแอร์ประสบความสำเร็จนี่ผมต่อจิ๊กซอให้เห็นภาพก่อนย้อนกลับมาตรงนี้เอาละครับเรื่องที่การบินไทยเนี่ยจะปิดเส้นทางการบินกรุงเทพโรมมันเป็นข้อเสนอเป็นส่วนหนึ่งของข้อเสนอของทางเบนเลยครับถูกต้องเลยครับและอย่างไรครับก็มันมีนัยยะอย่างไรมันมีซัมซิ่งรองอะไรครับมีนะครับคือว่าผลการศึกษาเนี่ยให้หยุดเส้นทางที่ขาดทุนให้หยุดเส้นทางที่ขาดทุนครับเอ๊ะฟังดูก็มีเหตุผลนี่ครับมีเหตุผลมีเหตุผลครับมีเหตุผลครับก็ถ้าขาดทุนบินทำไมล่ะฮะครับผมครับแต่ว่าคือถ้ามองอย่างนั้นนะฮะลองมองตื่นๆมาว่ากันนะฮะแต่ว่าเราเอกใจตรงที่ทำไมปิดโรมทำไมปิดกรุงเทพโรมฮะซึ่งสำคัญที่สุดเพราะว่าโรมเนี่ยนะครับ เป็นจุดยุทธศาสตร์ของการบินที่เชื่อมจุดต่างๆในยุโรปตอนใต้มันเป็นประตูสู่ยุโรปตอนใต้ตอนใต้ครับแล้วก็ไอการเชื่อมกับกรุงเทพกรุงเทพเนี่ยเป็นจุดศูนย์กลางการบินที่สำคัญที่สุดในภูมิภาคนี้ครับกรุงเทพเนี่ยเป็นทั้งฮับและเป็นทั้งเดสทิเนชันครับนะครับเดสทิเนชันก็คือจุดท่องเที่ยวต่างๆเยอะมากครับนะครับทีนี้พอเขาหยุดโรมเนี่ยผมเอจใจทันทีว่าไอการหยุดลมเนี่ยไม่ถูกต้องแน่ในทางธุรกิจบางเส้นทางแม้ขาดทุนก็ต้องบินต้องบินด้วยเหตุผลเพื่อรักษาตลาดรักษาตลาดเพื่อทำให้โครงข่ายตลาดมันสมบูรณ์ถูกต้องนะคุณสุเทพบอกว่าลมนั้นเป็นประตูสู่ยุโรปตอนใต้ครับผมและอาจจะรวมถึงยุโรปฝั่งตะวันออกด้วยหรือไม่ได้ครับทั้งหมดใช่ไหมครับครับผมทีนี้พอหยุดลมเนี่ยพวกเราเนี่ยนะครับเน็ตเบิร์กตลาดก็ขาดพันหมดเลยพันหมดเลยนะครับผมก็เห็นว่าเอ๊ะหยุดลม
ผมก็ถามไปว่าทำไมหยุดลงเขาบอกว่าขาดทุนผมบอกว่าขาดทุนยังไงในเมื่อผู้จัดการที่โรมและพนักงานที่โรมเนี่ยขอก่อนหน้านั้นมา3ปีขอให้ปรับเครื่องบินซึ่งใช้อยู่ในขณะนั้นคือ747-400ครับซึ่งมีผู้โดยสารอยู่ก็ประมาณสัก 50-60% นะครับมันลำใหญ่มากลำใหญ่มากเขาขอให้เปลี่ยนลำเล็กเพื่อที่จะมีกำไรครับแต่สำนักงานใหญ่ไม่สนใจไม่ให้เขาเปลี่ยนมันเมื่อมันไม่ให้เปลี่ยนเนี่ยแน่นอนก็ต้องขาดทุนมาโดยตลอดพอมาถึงยุคนี้เขาก็ฉวยโอกาสเสนอให้ปิดซะเลยปิดซะเลยแทนที่จะแก้ในทางธุรกิจในการจัดการโดยการเปลี่ยนชนิดและขนาดเครื่องบินซะถูกต้องมันก็จะไม่ขาดทุนถูกต้องเลยแต่เขาเลือกที่จะปิดเส้นทางนี้ครับทำให้เน็ตเวิร์กการตลาดของการบินไทยมันขาดวิ่นนี่แหละครับแล้วอย่างไรต่อเพื่อตอนนี้ผมและท่านกัปตันโยธินนะครับค่ะก็เคยเสนอไปว่าโรมเนี่ยอย่าปิดใช้เครื่องบินเล็กก็คือ777หรือ787ครับมาบินกรุงเทพโรมและต่อเข้ามาดริดครับไม่จำเป็นต้องมี direct flight จากมาดริดเข้ากรุงเทพอย่างเดียวเอา2เมืองเนี่ยผนวกกันเข้าไปเลยเป็นรูทเดียวกันครับผมเพียงแค่ถ้าจะไปมาดริดนั้นก็ให้แวะโรมก่อนครับผมแวะโรมก่อนอาจจะเติมน้ำมันอะไรก็แล้วแต่แล้วบินต่อไปมาดริดจากมาดริดเนี่ยไม่ต้องยิงตรงเข้ากรุงเทพแวะโรมเสียก่อนพักแป๊บเดียวเติมน้ำมันแล้วก็บินเข้ากรุงเทพเป็นการรักษาเน็ตเวิร์กทางการตลาดแต่เขาเลือกที่จะปิดทำให้มันเกิดช่องว่างนี่แหละครับเสียหายเกิดช่องว่างเสียหายอย่างมหาศาลอย่างที่ท่านพูดเนี่ยถูกต้องเลยว่าเน็ตเวิร์กทั้งที่โรมก็เสียและทั้งที่กรุงเทพก็เสียเพราะอย่าลืมว่าเราเนี่ยต้องพึ่งพาผู้โดยสารจากโรมและบริเวณเมืองรอบๆโรมเมืองเล็กๆใหญ่ๆในแถวยุโรปเข้าโรมมากรุงเทพอย่าลืมว่าโรมกรุงเทพเนี่ยเป็นเส้นทางบินตรงนะครับซึ่งการบินตรงเนี่ยจะถือว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ดีมากๆนะครับเพราะไม่ต้องไปแวะอย่างเช่นต้องไปแวะมิดเดิลอีสต์แล้วก็ถึงจะบินมากรุงเทพหรือไปแวะสิงคโปร์มากรุงเทพครับทีนี้การหยุดโรมเนี่ยเราก็วิเคราะห์ได้เลยว่าอันนี้เนี่ย1อาจจะเพื่อเกิดประโยชน์กับสิงคโปร์ในด้านไหนเพราะว่าการบินไทยเนี่ยเราเป็น Founder Member ของ Star Alliance ครับจะมากลุ่มสายการบินพันธมิตรสตาร์ซึ่งกลุ่มสายเป็นพันธมิตรสตาร์เนี่ยก็จะฟีดทราฟิกเข้าโรมแล้วมาเข้ากรุงเทพแล้วจากกรุงเทพก็ออกไปยังจุดเชื่อมต่อต่างๆตรงนี้เสียหมดนะครับเพราะเราก็วิเคราะห์อันนี้หนึ่งเพื่อตั้งใจหรือไม่ตั้งใจผมไม่รู้เพื่อให้เกิดประโยชน์กับสิงคโปร์อะไรโดยตรงสองเพื่อรองรับเส้นทางนี้ให้กับนกสกู๊ตจะเห็นว่านกสกู๊ตตอนนั้นกำลังจะได้บินอยู่แล้วเขาก็หยุดโรมเนี่ยเราเชื่อแน่ว่านกสกู๊ตต้องบินแทนแน่แต่บังเอิญนกสกู๊ตเนี่ยไม่สามารถประกอบการเนื่องจาก ICAO ไม่อนุญาตครับอันนี้ก็เป็นอานิสงส์ที่การบินไทยยังได้รับหรือประเทศไทยยังได้รับก็คือเขายังไม่สามารถบินได้ในทุกๆจุดที่เราหยุดบินคุณสุเทพกำลังกล่าวหาว่าบริษัทเบนของสิงคโปร์ที่เชื่อว่าอยู่ในเครือข่ายสิงคโปร์เสนอให้ฝ่ายบริหารของการบินไทยยุคนี้ทำให้เน็ตเวิร์กของการบินไทยมันขาดวิ่นเปิดช่องโหว่เพื่อให้เครือข่ายของสิงคโปร์แอร์ไลน์เข้ามาทดแทนเข้ามาแทนที่เป็นข้อกล่าวหาที่แรงนะใช่ครับผมแต่นี่ผมต้องเรียนอย่างนี้ผมไม่ได้กล่าวหาครับผมใช้คำว่าใช้เบนเนี่ยมาเป็นรับเบอร์สแตมป์เพราะอย่าลืมว่าการจัดตั้งไทเกอร์ก็ดีเมื่อล้มเหลวการจัดตั้งสกู๊ตประสบผลสำเร็จนั้นการดำเนินการต่างๆของการบินไทยเนี่ยจะเห็นว่าที่บอกจะมีแผนปฏิรูปทำนู่นทำนี้ไม่มีอะไรทั้งสิ้นเอ๊ะที่จริงตามแผนปฏิรูปแผนฟื้นฟูที่จ้างบริษัทเบนมาทำแผนนั้นนะครับเดิมก็บอกว่าจะทำให้ปี58ในหยุดขาดทุนปี59กลับมากำไรปรากฏว่าปี58สงสัยจะขาดทุนน่าจะอยู่ที่ 20,000 ล้านเป็นอย่างน้อยใช่ไหมครับเกิดอะไรขึ้นแสดงว่าทิศทางในการฟื้นฟูตามแผนที่บริษัทเบนทำเสนอการบินไทยนั้นมันไม่น่าจะใช่ละที่จริงผมสรุปไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะครับว่าแผนปฏิรูปนี่ไม่ใช่มันสรุปแล้วมันเป็นแผนลวงครับคือเป็นแผนจริงๆคือแผนแปรรูปผมไม่ได้กล่าวหานะแต่จากข้อมูลต่างๆที่ผมได้วิเคราะห์และรวบรวมแล้วเนี่ยนะครับอันนี้เนี่ยจะเป็นเรื่องของการเอาการบินไทยเนี่ยมาแปรรูปเพราะอะไรเพราะว่ามีท่านประธานคนหนึ่งของการบินไทยเคยพูดไว้ว่าการบินไทยเจ๊งผมไม่สน
ครับไทยสมัยต้องเกิดครับแล้วมีกรรมการอีกท่านหนึ่งพูดด้วยครับประเทศไทยไม่จำเป็นต้องมีสายการบินแห่งชาติครับท้องฟ้าสิทธิการบินนี้ไม่ได้ให้การบินไทยบินคนเดียวครับนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยไอการพูดจาการพฤติกรรมต่างๆการทำงานเนี่ยมันสอให้เห็นว่าต้องการให้ถึงจุดตรงเนี้ยคุณสุเทพกำลังกล่าวหาว่าเบนและใครบางคนในการบินไทยเนี่ยสมคบคิดกันวางแผนเพื่อที่จะแปลสภาพการบินไทยจากกิจการที่มีรัฐร่วมถือหุ้นเป็นด้านหลักอยู่กลายเป็นบริษัทเอกชนโดยสมบูรณ์แบบและหุ้นจำนวนหนึ่งอาจจะถูกกระจายไปที่ต่างชาติและต่างชาติตรงนั้นอาจจะเป็นสิงคโปร์แอร์ไลน์ก็มันจะบอกอย่างนั้นเหรอฮะผมอันนี้ผมมันเรื่องใหญ่นะผมเรื่องใหญ่ก็ไม่เป็นไรฮะคุณสุเทพจะถูกฟ้องเป็นประมาทได้เลยเนี่ยไม่เป็นไรครับเพราะผมก็มีข้อมูลที่จะคือคนในการบินไทยเองเขาก็เชื่ออย่างนี้โอเคผู้ที่บริหารระดับที่เกษียณแล้วเขาก็เชื่ออย่างนี้เขาผมไม่ได้เชื่อคนเดียวคือคนที่อยู่ในธุรกิจการบินเวลามันมองทีเดียวนะมันมองทีเดียวมันทะลุเกมแล้วใช่แล้วครับโอเคถ้าเช่นนั้นในช่วงหน้าผมจะขอคำตอบจากคุณสุเทพใครชักนำเบนเข้ามาในการบินไทยในช่วงหน้านะฮะครับผมโอเคเอาละครับคุณผู้ชมอย่างที่กราบเรียนตอนต้นรายการนะครับข้อมูลที่คุณสุเทพสืบสันติวงศ์อดีตผู้บริหารระดับสูงของการบินไทยออกนำมาเปิดครั้งนี้นั้นนะครับผลที่ตามมาผมอยากจะใช้คำว่ามันก่อให้เกิดสถานการณ์แผ่นดินไหวยิ่งกว่าแผ่นดินไหวตั้งแต่ตึกการบินไทยยันไปจนถึงทำเนียบรัฐบาลเนี่ยนะฮะในช่วงหน้ากลับมาสนทนากันต่อครับมาถึงช่วงสุดท้ายของ FaceTime ค่ำคืนนี้ครับข้อมูลจากคุณสุเทพสืบสันติวงศ์น่าตกใจคุณสุเทพบอกเลยบริษัทเบรนที่เข้ามาเป็นที่ปรึกษาในการทำแผนฟื้นฟูการบินไทยเมื่อปลายปี2557ต่อเนื่องถึงต้นปี2558นั้นนะครับมีความเชื่อมโยงกับบริษัทที่มีชื่อว่า LEK LEK ก็เชื่อมกับ Temasek ของรัฐบาลสิงคโปร์ Temasek ก็เชื่อมโยงกับ Singapore Airlines Singapore Airlines ก็เป็นคู่แข่งทางธุรกิจโดยตรงของการบินไทยฟังแล้วมันสับสนมันน่ากลัวมันสยองใครชักนำเบรนเข้ามาในการบินไทยเข้ามารับงานเป็นที่ปรึกษาในการทำแผนฟื้นฟูการบินไทยสนทนากับคุณสุเทพต่อครับเอาละครับคุณสุเทพฟันธงแล้วใครพาเบรนเข้ามารับงานที่การบินไทยท่านพูดว่าสิงคโปร์แอร์ไลน์ก็เป็นคู่แข่งกับการบินไทยครับผมอยากจะพูดให้มันกว้างขึ้นครับคือประเทศสิงคโปร์เป็นคู่แข่งกับประเทศไทยนะครับในเรื่องของอุตสาหกรรมการบินเพราะท่านคงทราบดีผมไม่ได้ไปดูถูกเขานะฮะว่าสิงคโปร์แอร์ไลน์เป็นเกาะเล็กๆหนึ่งเกาะนะครับไม่มีทั้งเดสทิเนชันคือไม่มีทั้งจุดท่องเที่ยวนะครับมันจุดไอการท่องเที่ยวในสิงคโปร์นี่เป็นพลาสติกทั้งนั้นครับนี่เมื่อเป็นเช่นนั้นแล้วเนี่ยนะครับจะเห็นว่าสิงคโปร์แอร์ไลน์เนี่ยผมคิดว่าต้องการที่จะมาสร้างฐานในเมืองไทยครับเพื่อเป็นคล้ายๆเป็นสาขาหรือเป็นส่วนหนึ่งของสิงคโปร์อะไรต่อเบรกธุรกิจการบินของตัวเองครับทีนี้แต่เราหมุนให้ประโยชน์เพราะสิงคโปร์อะไรเองเนี่ยครับเขาตะก่อนนี้เนี่ยเขาพยายามจะแย่งฮับก็คือจุดสารจุดศูนย์การบินของภูมิภาคนี้เข้าไปสิงคโปร์แต่ไม่ประสบความสำเร็จเพราะการบินไทยเมียอยู่ในจุดยุทธศาสตร์ที่ดีกว่าเยอะจะเห็นได้ว่า AEC ที่กำลังจะตั้งขึ้นเนี่ยเขาก็ให้ความเด่นโดดเด่นของประเทศไทยก็คือจุดท่องเที่ยวและจุดศูนย์กลางการบินอันนี้เป็นที่ชัดเจนครับอันนี้ชัดเจนอ่ะครับเชิญครับกลับมาสู่ประเด็นตรงนี้ครับใครเป็นคนชักนำเบรนเข้ามารับงานที่ปรึกษาทำแผนฟื้นฟูให้กับการบินไทยคือผมอยากจะเรียนอย่างนี้ได้ว่าในกรรมการหลายๆท่านที่ผมคิดว่าเขาไม่มีความหวังดีกับประเทศไทยหรือการบินไทยเนี่ยนะครับ ก็ได้มีการหลายต่อหลายคนเอาที่ปรึกษาต่างๆเนี่ยเข้ามาสู่การบินไทยจะเห็นได้ว่าเมื่อวานเนี่ยผมได้ไปยื่นเรื่องกับปปช.ในเรื่องที่เอาบริษัทแอสเซนเจอร์เข้ามาค้าขายกับการบินไทย บริษัทแอสเซนเจอร์เนี่ย มีกรรมการท่านหนึ่งนำเข้ามานะครับซึ่งผมเอ่ยชื่อท่านก็ต้องรู้เพราะว่าทำไมผมไม่ได้กล่าวหาเพราะเนื่องจากว่าบทสัมภาษณ์ของเขาในFacebook เนี่ย
เขารับเองเลยครับว่าเขาเป็นคนนำบริษัทนี้เข้ามาในการบินไทยหมายถึงคุณบรรยงพงษ์พาณิชย์อันนี้ท่านพูดนะท่านพูดนะคุณบรรยงเป็นบอร์ดมาหลายยุคใช่ไหมครับมาหลายปีปัจจุบันก็ยังเป็นบอร์ดอยู่หรือเปล่าครับไม่ได้เป็นใช่ไหมครับปัจจุบันนี้เป็นสมาชิกของคนลคณะกรรมการเป็นหนึ่งในซูเปอร์บอร์ดใช่แล้วครับที่คุมอยู่ข้างบนเหนือการบินไทยอีกทีถูกไหมฮะทีนี้โอเคเรื่องAccentureเดี๋ยวเราว่ากันย้อนกลับมาเรื่องของเบนเนี่ยนะฮะถามแบบฟันธงตอบแบบฟันธงกันนะครับคุณจรัญพรซึ่งเข้ามาเป็นดีๆปลายปี57นั้นนะครับเป็นคนนำเบนเข้ามารับงานที่ปรึกษาหรือใครนำเบนเข้ามารับงานที่ปรึกษาคืออันนี้นะครับหลังจากถุงเกษียณมาแล้วเนี่ยผมคงจะไม่สามารถรู้ชัดเจน 100% แต่เป็นการพูดกันโดยพนักงานที่อยู่ในนั้นว่าระบุชื่อบุคคลที่นำเข้ามานะครับเป็นบุคคลที่นั่งอยู่ในบอร์ดนั่งอยู่ในบอร์ดชุดปัจจุบันอ๋อเกษียณไปแล้วครับลาออกไปแล้วครับอ๋อพ้นจากตำแหน่งไปแล้วใช่แล้วครับผมมีอดีตบอร์ดครับ1คนครับเป็นคนชักนำเบนเข้ามาครับผมคนเดียวเหรอครับผมเชื่อว่าเป็นกลุ่มนะครับเพราะว่าอย่างที่ผมเรียนว่าเบนเข้ามาเนี่ยหน้าที่ของเบนเนี่ยก็ต้องการจะมาสแตมป์ว่าสิ้นแล้วการบินไทยต้องขายทรัพย์สินต้องตัดเส้นทางเบนที่ขาดทุนนะครับทั้งที่ไปปิดโลมอย่างเงี้ยเราเห็นได้ชัดๆว่าโลมเนี่ยถูกทำให้ปิดไม่ได้ธรรมชาติเลยโอเคทีนี้ฟังไปฟังมาคล้ายกับคุณสุเทพบอกว่าคุณจรัญพรไม่ใช่คนที่นำบริษัทเบนเข้ามาครับผมแต่เป็นคนที่อยู่ในบอร์ดมีทั้งอดีตบอร์ดครับและบอร์ดปัจจุบันครับถูกต้องนะฮะครับถูกนะฮะครับครับเพียงแค่เอ่ยชื่อไม่ได้นะผมว่ากลุ่มบุคคลร่วมกันทำผมคิดว่าและบุคคลกลุ่มนี้ปัจจุบันก็มีอำนาจอยู่ในซูเปอร์บอร์ดมากมากซูเปอร์บอร์ดที่ทำหน้าที่กำหนดทิศทางประเทศทางด้านรัฐวิสาหกิจครับผมจะให้แต่ละรัฐวิสาหกิจไปไหนไปอย่างไรจะเปิดจะปิดก็อยู่ที่ซูเปอร์บอร์ดใช่ครับอุ้ยเพราะว่าอย่าลืมนะครับว่าสิ่งที่ผมได้ยินมาโดยตลอดเนี่ยครับว่าจะปฏิรูปรัฐวิสาหกิจโดยการนำหุ้นออกขายสู่สาธารณชนนะครับซึ่งหนึ่งในบริษัทที่ผมคิดว่าหวานที่สุดของเขาก็คือการบินไทยนะครับแล้วเสร็จแล้วเนี่ยจะเห็นว่าไอ้การที่เขาเอาบริษัทการบินไทยมาอยู่ตรงปากเหวเนี่ยนะครับก็ที่จริงเนี่ยเขาก็เกือบจะเชื่อได้แล้วล่ะโอเคเข้าใจครับแต่บังเอิญเนี่ยนะครับก็ด้วยสิ่งศักดิ์สิทธิ์บางประการเนี่ยผมคิดว่าก็ทำให้เขาต้องถอยหลังกลับไปนิดนึงนะครับแต่ผมคิดว่าความพยายามยังอยู่นะครับผมถึงได้คิดว่าไอ้การตั้งไอ้บริษัทโฮลดิ้งอย่างเทอร์มาเซกเนี่ยนะครับผมก็อยากจะถามว่าประเทศไทยพร้อมหรือยังนะครับคือความพร้อมหมายว่ามีบุคลากรที่มีความบริสุทธิ์ผุดผ่องที่จะทำงานอยู่ในบริษัทโฮลดิ้งหรือยังที่ซูเปอร์บอร์ดครับผมซูเปอร์บอร์ดเขามีแนวคิดจะตั้งซูเปอร์โฮลดิ้งครับมาเป็นผู้ถือหุ้นแม่ของทุกรัฐวิสาหกิจแทนกระทรวงการคลังครับคุณสุเทพเกรงว่าจะมีปัญหาไม่เชื่อคนในซูเปอร์บอร์ดบางคนไม่เชื่อคนที่ซูเปอร์บอร์ดจะส่งเข้าไปบริหารจัดการในซูเปอร์โฮลดิ้งครับเกรงว่าจะซ้ำรอยเหมือนในการบินไทยที่ชักศึกเข้าบ้านครับกำลังพูดอย่างนั้นครับเหรอฮะครับผมคืออย่างนี้นะครับอดีตบอร์ดและบอร์ดปัจจุบันบางคนของการบินไทยชักศึกเข้าบ้านเปิดทางให้สิงคโปร์แอร์ไลน์เข้ามาคุบการบินไทยคนกลุ่มนี้ก็มีอำนาจอยู่ในซูเปอร์บอร์ดซูเปอร์บอร์ดจะตั้งซูเปอร์โฮลดิ้งมาครอบหลายรัฐวิสาหกิจครับคุณสุเทพก็เกิดกังวลขึ้นมาครับนี่ผมต่อจิ๊กซอให้แล้วนะฮะถูกต้องถูกนะถูกนะถูกต้องเลยพูดต้องขอกลับมาตรงนี้นิดนึงผมสนใจเรื่องเบนมากเลยที่บอกมีความเชื่อมโยงกับ LEK ถามคุณสุเทพนิดนึง LEK ที่บอกว่าเข้ามาได้งานที่ปรึกษาในการบินไทยอาจจะมากที่สุดนะครับแล้วก็ได้มาตั้งแต่2551ได้งานในการบินไทยมาเรื่อยงานส่วนใหญ่เป็นงานอะไรอ่ะเอาอย่างนี้ LEK เนี่ยส่วนใหญ่ได้งานที่ปรึกษาอะไรผมมีลิสต์ของ LEK ครับว่าได้งานอะไรบ้างได้งานอะไรบ้างบางส่วนนะครับไม่ใช่ทุกงานยกตัวอย่าง Masterpiece ที่น่าพูดถึงหน่อยสิจะได้เข้าใจภาพของ LEK ได้งานเป็นที่ปรึกษาของ Tiger ก็ลง
เป็นที่ปรึกษาในการในการทั้งบริษัทร่วมทุนไทเกอร์เป็นที่ปรึกษาในดีลของการที่จะจับไทเกอร์แอร์กับการบินไทยร่วมทุนกันครับอ๋อเหรอฮะครับก็เจ๊งมาไทยสมายก็เจ๊งในการตั้งบริษัทไทยสมายเนี่ยเขาแยกเป็นบริษัทหรือเปล่าฮะไทยสมายเขายังอยู่เป็นบริษัทลูกของการบินไทยเป็น business unit การบินไทยถือ 100% เป็น business unit ใช่ไหมฮะไม่ได้แยกบริษัทนะไม่ได้แยกครับเป็นส่วนหนึ่งของการบินไทยไม่ได้แยกบริษัทนะฮะแต่การตั้งไทยสมายเนี่ยโปรเจกต์เนี่ยที่ปรึกษาและคนที่อยู่เบื้องหลังก็คือ LEK เป็นที่ปรึกษาแต่ว่าการตั้งบริษัทไทยสมายเนี่ยนะครับก็คือพูดง่ายๆผมจะพูดอย่างเข้าใจง่ายๆตั้งลูกมาฆ่าแม่โอเคเข้าใจเบื้องหลังในการตั้งไทยสมายก็มี LEK อยู่ด้วยถูกไหมฮะแต่ว่าโอเคก็เมื่อดีลมันจบไปแล้วเนี่ยก็จบกันไปที่น่าสนใจก็คือว่า LEK เนี่ยให้คำปรึกษาในการตั้งบริษัทคาร์โก้บริษัทคือแอร์คาร์โก้เพื่อทำธุรกิจรับขนส่งสินค้าทางอากาศได้แล้วครับครับก็ดีนี่ฮะไม่ดีครับเพราะว่า LEK ให้คำปรึกษาในปี2554ครับนะครับประมาณเดือนกุมภาพันธ์ปี54ครับLEK ศึกษาว่าบริษัทการบินไทยเนี่ยต้องมีเครื่องบินคาร์โก้เป็นของตัวเอง2ลำครับแล้วการขนส่งสินค้าเนี่ยจะคืนทุนภายใน4ปีครับนะครับปี5เมษายน55เอาไปคอนเวิร์ตเป็นคาร์โก้โดยเสียค่าคอนเวอร์ชันประมาณ1,500ล้านบาทเอาเครื่องบินอะไรไปดัดแปลงเป็นเครื่องบินขนส่งสินค้าทางอากาศเครื่องบิน747-400 747-400ซึ่งเป็นลำใหญ่นะของผู้โดยสารลำใหญ่นะลำใหญ่มาดัดแปลงเพื่อแทนที่จะขนคนก็มาขนของขนสินค้าเป็นหลักตามคำแนะนำของ LVK ใช่ครับผมทีนี้คือท่านคงทราบนะครับไอการขนเครื่องบินส่งขนสินค้าเนี่ยมันถ้าจะให้ดีเนี่ยมันต้องเปิดหัวแล้วเอาสินค้าเข้าข้างหน้าจากข้างหน้าเหรอครับเข้าที่หัวมันพับขึ้นได้นะครับถ้าเป็นเครื่องบินขนส่งสินค้าจริงๆเนี่ยครับมันจะเปิดหัวเปิดหัวโอเคครับตอนนี้การบินไทยเอาเครื่องไปคอนเวิร์ตเนี่ยกลายเป็นเข้าข้างเข้าด้านข้างเอาสินค้าเข้าด้านข้างครับผมนะซึ่งอันนี้เนี่ยมันผิดหลักผิดหลักนะครับแล้วอย่างไรต่อทีนี้เมื่อเป็นเช่นนั้นเนี่ยนะครับปี55เข้ามาให้บริการท่านเชื่อไหมครับว่าปี56นี่เสนอให้ขายบินแค่ปีกว่าปีหนึ่งใครเสนอให้ขายLEK ไม่ใช่ครับไม่ใช่ LEK เฟลไปแล้วคือผลการศึกษาเขาเจ๊งไปแล้วก็คือบินได้แค่ปีเดียวเจ๊งเจ๊งระเนระนาดเลยนั่นระเนระนาดจอดตอนนี้ยังจอดอยู่นะครับรอขาย2ลำ2ลำครับผมลำละค่าคอนเวอร์ชั่น2ลำเนี่ยประมาณ 1,500 ล้านบาทครับครับค่าแอร์คราฟมูลค่าในขณะนั้นเนี่ยก็ประมาณ25ล้านเหรียญก็ประมาณ 1,500 ล้านบาทโอเคเข้าใจละถ้าพูดแบบสับจิโกนะคุณสุเทพแสดงว่าไอ้เจ้าที่ปรึกษาเจ้าเนี่ยไอ้ LEK เนี่ยมันไม่เจ๋งจริงมันแนะนำแต่ละเรื่องทำให้เราเจ๊งครับอ้าวพอมันปิดไอ้ฝรั่งผู้บริหารใน LEK ก็ยกทีมมานั่งบริหารจัดการอยู่ในบริษัทเบนเราเชื่อมือมันเหรอไปจ้างมันมาทำแผนฟื้นฟูกิจการการบินไทยอีกอ่ะคือไม่ได้เอาบุคลากรทั้งหมดไปแต่ว่าเอาผู้บริหารระดับสูงเข้าไปในเบนมันก็เกินพอแล้วล่ะแต่สิ่งที่ทำก็คือว่าทำไมการบินไทยเนี่ยใช้บริษัทที่ปรึกษา LEK มาโดยตลอดนี่แปลกนะถ้าคุณสุเทพบอกว่า LEK เชื่อมโยงกับเทมเพอร์แซกเชื่อมโยงกับรัฐบาลสิงคโปร์เชื่อมโยงกลับไปที่สิงคโปร์แอร์ไลน์แสดงว่าการบินไทยซึ่งเป็นคู่แข่งกับสิงคโปร์แอร์ไลน์มาโดยตลอดเนี่ยก็ใช้บริษัทที่ปรึกษาที่ในเครือข่ายของสิงคโปร์แอร์ไลน์มาโดยตลอดเช่นกันผมถามแล้วครับในวันประชุมผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่24เมษายนของปีเนี่ยผมได้ไปถามว่าทำไมคุณใช้บริษัทเบนทั้งที่เขามีความสัมพันธ์อยู่กับเทมเพอร์เซกท่านไม่กลัวข้อมูลจะถูกซาโบทาจหรือถามผู้บริหารของการบินไทยในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเมื่อต้นปี58เมื่อ24เมษายน58ถามต่อหน้าคณะกรรมการของการบินไทยด้วยต่อหน้าการประชุมผู้ถือหุ้นในวันนั้นเขาตอบอย่างไรครับเขาไม่ตอบอ้าวไม่ตอบได้อย่างไรก็ไม่ตอบผมพยายามถามไป2ที3ทีก็ไม่ตอบไม่ตอบแสดงว่าเขารู้ใช่ไหมครับว่าเบรนเชื่อมโยงกับเทมเพอร์แซกเบรนก็เชื่อมโยงอยู่กับ LEK ซึ่งล้มเหลวมาโดยตลอดครับก็เขาไม่ตอบผมก็ต้องสมมติฐานเอาเองว่าไอ้ข้อสมมติของผมนี่เป็นข้อถูกต้องสมคบคิดกันทำให้การบินไทยเป็นเละคำนี้ผมชอบนะฮะ
คือผมไม่ได้พูดนะครับไอ้ผมพูดเองก็ได้นะครับมีการสมคบคิดกันกลุ่มบุคคลนะครับไม่ใช่บอร์ดทุกคนนะบอร์ดหลายๆคนเป็นคนดีกลุ่มบุคคลในบอร์ดและที่ได้ออกไปแล้วนี่ผมกล้าพูดพูดได้ไหมครับถ้าให้ความเป็นธรรมกับบอร์ดและอดีตบอร์ดบางคนที่ชักนำให้เบนเข้ามานะครับเขาอาจจะเชื่อของเขาก็ได้ว่านี่คือทิศทางของการบินไทยที่มันจะต้องไปคาอยู่ในสภาพสถานะอย่างปัจจุบันจะอย่างไรก็แข่งกับเขาไม่ได้ในที่สุดมันต้องแปลสภาพต้องเป็นเอกชน 100% ครับจะให้ผมเชื่อได้ยังไงครับเพราะว่าเวลาเป็นความเชื่อโดยบริสุทธิ์ว่านี่คือทางรอดของบริษัทการบินไทยจริงๆก็ได้ไม่จริงไม่จริงเลยครับเพราะว่าการตั้งบริษัทเบนเข้ามาเนี่ยนะครับผมยังเชื่อมั่นว่าต้องใช้เป็น rubber stamp เซ็นว่าของใครบางคนคในบอร์ดการบินไทยและในซูเปอร์บอร์ดและในซูเปอร์บอร์ดใช่ครับผมกล้าพูดกันอันนี้เฉลียวกล้าพูดครับไม่กลัวถูกฟ้องเลยนะครับฟ้องก็ฟ้องผมก็ได้ไปชี้แจงในศาลไม่เป็นไรนะครับไม่เป็นไรนะครับเพราะไม่ใช่ผมคนเดียวที่เชื่ออย่างนี้เพื่อนๆผมอดีตผู้บริหารระดับสูงทุกคนเชื่ออย่างนี้และพนักงานปัจจุบันหลายที่ตำแหน่งใหญ่ๆในหลายคนเชื่ออย่างนี้เลยครับมีใครส่งข้อมูลให้กับทางคสช.ให้กับทางท่านนายกได้รับทราบบ้างหรือไม่ครับมีใครพยายามต่อสายไปบ้างไหมครับข้อมูลเนี่ยผมก็ได้ไปพูดหลายแห่งอย่างเมื่อวานนี้ที่ผมไปแจ้งปปช.เนี่ยผมคิดว่าวันนี้ก็ลงในหนังสือพิมพ์หลายฉบับซึ่งผมคิดว่านายกก็คงจะต้องได้รับทราบนะครับว่ามันมีความไม่ถูกต้องในการบินไทยผมได้ยื่นไปแล้วปปช.เนี่ยครั้งหนึ่งก็คือเรื่องไอ้747-400ที่เอาไปคอนเวิร์ตเป็นคาร์โก้โดยคำแนะนำของ LEK แล้วเจ๊งระเนระนาดผมยื่นไปแล้วว่าเป็นการกระทำที่ทำให้การบินไทยเสียหายนะครับแล้วเมื่อวานนี้ก็ไปเรื่องของ Accenture ซึ่งท่านจะถามผมว่า Accenture คืออะไรก็มีอดีตบอร์ดคนหนึ่งนำเข้ามาเหมือนกันนะครับแล้ว Accenture เนี่ยได้งานจากการบินไทยไปก็มากนะครับตั้งแต่ปี5455นี่ได้ไปหลายชิ้น Accenture จากอเมริกาเข้ามาได้งานจากการบินไทยก็เยอะโดยการแนะนำเข้ามาของบอร์ดอดีตบอร์ดคนหนึ่งอดีตบอร์ดครับอดีตคนหนึ่งนะครับแล้วก็สร้างความเสียหายให้กับการบินไทยมาเยอะแยะนะฮะนี่คือประเด็นที่ไปร้องกันสร้างความเสียหายนี่ผมยังไม่ยังเชื่อว่ามีแน่ครับครับแต่ที่ผมแปลกใจก็คือว่าทำไมชักนำบริษัทที่ถูกรัฐบาลสหรัฐปรับเป็นเงินถึง 2,000 ล้านบาทเนื่องจากบริษัท Accenture ไปติดสินบนให้กับกลุ่มลูกค้ากำลังบอกว่าอดีตการบินไทยบางคนแนะนำบริษัทที่มีประวัติติดสินบนชาวบ้านถูกศาลในสหรัฐลงโทษฐานติดสินบนชาวบ้านเข้ามาทำหากินในการบินไทยมันแปลว่าอะไรแปลว่าไม่โปร่งใสครับเพราะทำให้ผมต้องฉกคิดว่าเอ๊ะทำไมเอาบริษัทอย่างนี้เข้ามาและพูดอย่างนี้ไม่กลัวคุณบรรยงพงษ์พาณิชย์ฟ้องเอาเหรอก็เขาเป็นคนรับเองนี่ครับว่าเขาเป็นคนนำบริษัทนี้เข้ามาตกลงคนที่แนะนำเอเจนเจอร์เข้ามานี่ก็คือคุณบรรยงใช่ครับผมคุณบรรยงถามผมก็ต้องตอบแล้วนะคุณบรรยงเกี่ยวข้องกับเรื่อง LEK ด้วยไหมไม่คืออย่างโครงการไอ้เครื่องบิน747-400ที่คอนเวิร์ตเป็นคาร์โก้เนี่ยนะครับในการประชุมวันที่25กุมภาพันธ์ปี2554เพื่อเสนอให้จัดตั้งบริษัท LEK ผมจำได้ในหน้า4เพื่ออะไรนะฮะตั้งเพื่อจ้าง LEK ด้วยฮะเพื่อตั้งบริษัทเครื่องบินคาร์โก้เพื่อตั้งบริษัทแอร์คาร์โก้ตามคำแนะนำของ LEK ครับคือหลังจาก LEK แนะนำแล้วเนี่ยก็เอาเรื่องเสนอบอร์ดว่าขออนุมัติจัดตั้งจำได้ว่าสมัยนั้นซึ่งในหน้า4หรือหน้า5ของไอ้การประชุมเนี่ยนะฮะคุณบรรยงพูดเลยครับเอาตัวก็ทำไมไม่ขอให้รัฐบาลเวฟหรือยกเลิกไอ้ระเบียบต่างๆเพื่อที่ให้เกิดความคล่องตัวขึ้นแสดงว่าซัพพอร์ตข้อเสนอของ LEK แสดงคุณบรรยงอยู่ในนั้นณวันนั้นและก็ได้สนับสนุนให้ตั้งบริษัทคาร์โก้ขึ้นมาแต่คุณบรรยงไม่ได้เกี่ยวข้องกับเบนใช่ไหมไม่ได้เกี่ยวครับผมไม่ได้เกี่ยวคือแต่คนอยู่ในซูเปอร์บอร์ดร่วมกับคุณบรรยงเป็นคนแนะนำเบนเข้ามาใช่ครับผมโอ้โหแต่คุณบรรยงโทษผมไม่อยากเอ่ยชื่อท่านนะแต่ในเรื่องของแอสเซนเจอร์เนี่ย
ท่านก็มีหลายโครงการที่ท่านเข้าไปร่วมนะครับนี่ผมไม่ได้ว่าท่านโอเคเข้าใจทำทุจริตหรืออะไรผมว่าเราสนทนากันมาร่วมๆ40นาทีข้อมูลเยอะละเจาะประเด็นเดียวเลยเรื่องเบรนเชื่อมไปที่ LEK กลับไปที่เทมเพอแซกไปที่รัฐบาลสิงคโปร์ย้อนกลับไปที่สิงคโปร์แอร์ไลน์ย้อนประวัติกลับมาไทเกอร์แอร์สกู๊ตโอ้โหเห็นภาพนะฮะเอาละครับเราก็ทำหน้าที่ประชาชนนำเสนอชุดข้อมูล1ชุดให้คสช.เขาได้รับทราบแต่ว่าผมขอติ้งไว้นิดนะครับครับครับไอ้ที่ผมมาพูดในวันนี้เนี่ยไม่ได้มีเจตนาที่จะกล่าวหาครับผมเพียงแต่ว่าได้ข้อมูลศึกษาและนำมาวิเคราะห์เชื่อได้ว่าข้อมูลของผมเนี่ยเอกสารที่ผมมีอยู่นะครับจากการที่ได้ร่วมวิเคราะห์กับเพื่อนๆเนี่ย คิดว่าอันนี้น่าจะเป็นเรื่องที่ถูกต้องที่สุดครับเอาละครับขอบคุณมากครับคุณสุเทพครับขอบคุณครับแล้วครับคุณผู้ชมอย่างที่ผมกล่าวเรียนนะครับผมเชื่อว่าข้อมูลของคุณสุเทพเนี่ยมันทำให้เกิดอาการที่ยิ่งกว่าแผ่นดินไหวตั้งแต่การบินไทยจนกระทั่งถึงทำเนียบรัฐบาลนะครับว่ากันไปแล้วนะครับจะใช้วลีอย่างไรก็แล้วแต่จะใช้วาทกรรมอย่างไรก็แล้วแต่คุณสุเทพกำลังกล่าวหาบอร์ดอดีตบอร์ดการบินไทยสมคบคิดกับสิงคโปร์บอร์ดอดีตบอร์ดการบินไทยบางคนที่สมคบคิดกับสิงคโปร์ก็นั่งอยู่ในซูเปอร์บอร์ดโอ้โหด้วยความเคารพฮะด้วยความเคารพจริงๆครับวันนี้ลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ